สวัสดีครับอยู่กับ Mew Origin นะครับออกแร่ก่อนเพราะว่าในแร่มันกดกองทุนเติบโตไม่ได้นะครับจะมาอัดคลิปเรื่องกองทุนเติบโตนะครับกองทุนเติบโตเนี่ยครับเขาเขียนค่าตอบแทน6เท่านะครับ 1,200 เพชรซื้อกองทุนเกิดใหม่นะครับแล้วจะได้รับ 1,200 เพชรแล้วก็เพชรผูกมัด 6,000 เพชรนะครับเขาก็จะมีภารกิจให้เราทำถ้าเกิดสมมติเราซื้อตัวนี้ 1,200 ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีภารกิจให้เราทำนะครับซึ่งคุณจะซื้อต่อเมื่อคัด1เลยก็ได้นะครับแต่ว่าจะกว่าจะได้เพชรคืนครบเนี่ยมันก็ช้าแต่สำหรับพวกที่คัด8คัด9คัด10แล้วผมก็ว่าแนะนำให้ซื้อนะให้ซื้อเพราะว่ามันก็จะได้กำไรเพชรผูกติด6,000 เพชรนะครับอย่างตอนนี้เรามี 1,200 เพชรค่ากองทุนนะสมมติว่าผมเลเวล1ตอนนี้คัด0อยู่คัด0อยู่เข้ามาถึงมันก็จะมีกองทุนให้ซื้อครับซึ่งเราซื้อกองทุนไปเราเสียไปแล้วนะครับเราเสียไปแล้วนะครับ 1,200 เพชรค่าซื้อกองทุนเมื่อกี้แล้วเราจะได้เงินคืนจากกองทุนยังไงนะครับก็เขาก็มีภารกิจเขียนไว้นะครับถึงคัด1ได้รับ800เพชรซึ่งตัวเนี้ยมันคัด10แล้วก็รับเห็นป่ะถึงคัด2รับเพชร 1,000 รับเพชร160เพชรนะครับคัด2เนี่ยได้มาแล้วครับ160เพชรถึงคัด3ได้รับเพชรผูก 1,000 เพชรนี่ตอนนี้มีเพชรผูกมี 28,000 นะครับเป็น 29,000 นะครับภารกิจต่อไปเขาก็ขึ้นมาถึงคัด4ได้รับ200เพชรนี่เห็นป่ะคืนมาแล้วครับถึงคัด5เพชรล็อก 1,200 นี่ขึ้นมาอีกแล้วถึงคัด6ได้เพชรแท้นะครับ240นี่ถึงคัด7 1,400ซึ่งถามว่าคัดไหนซื้อถึงจะคุ้มจริงๆมันก็คุ้มทุกคัดแหละถ้าคุณไม่ดองเพราะว่าคุณก็เล่นเก็บไปเรื่อยมันก็ได้คืนได้คืนได้คืนมาเรื่อยๆนะครับอย่างนี้คัด8รับ280เพชรก็ได้คืนมาคัด9ได้เพชรล็อก 1,600 ได้คืนมานะครับแล้วก็คัด10ได้คืน320เพชรเนี่ยได้ 1,200 คืนเท่าเดิมนะเห็นป่ะเมื่อกี้เราก็มี 1,200 เท่านี้เราซื้อเราก็ได้คืนซึ่งมาดูกองทุนเวลานะครับกองทุนเวลาตอบแทน4เท่าใช้เพชรซื้อ300ได้เพชรผูกล็อกได้เพชรผูก900ก็คือการซื้อสมมุติเราซื้อครั้งที่1นะครับเสีย300นี่เราซื้อไปแล้วเราก็เนี่ยล็อกอินวันแรกได้450เรากลับมาเนี่ยพอข้ามคืนเที่ยงคืนนะครับเราก็มากดรับ300เพชรพออีกวันนึงเราก็มากดรับอีกซึ่งกองทุนเวลาเนี่ยมันจะมีลำดับขั้นเรื่อยๆแล้วก็ตามคาร์ดด้วยอย่างตอนนี้คาร์ด1มันก็ซื้อเท่านี้ตอนนี้แค่นี้เดี๋ยวคาร์ดต่อไปมันก็จะเพิ่มเพชรเข้าไปอย่างตอนนี้ซื้อกองทุนแค่300เพชรกองทุนรอบต่อไปก็จะเป็น600แล้วก็ขึ้นเป็นถ้าจำไม่ผิด600แล้วก็เป็น 1,200 แล้วก็เป็น 1,800 แล้วก็เป็น 2,400 แล้วก็เป็น 3,600 คือมันจะขึ้นตามลำดับขั้นไปเรื่อยๆครับซึ่งกองทุนเนี่ยจะขึ้นไม่มีลิมิตจะขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยจนถึงจุดไหนผมไม่รู้เพราะว่าตอนณที่เล่นอยู่ที่ซื้อสูงสุดรู้สึกจะ 3,600 ที่ซื้อรอบสุดท้ายคือ 3,600 มันก็จะมีระยะเวลาต่างกันอย่างอันนี้ใช้เวลา3วันในการรับอย่างกองทุนอันต่อไปอาจจะใช้5วัน7วัน10วัน20วันอันนี้ไม่รู้ได้เพราะว่าซื้อไปไม่ถึงรู้สึกจะซื้อไปถึง2,3,600 นี่แหละแล้วก็ไม่ได้ซื้อต่อนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้เล่นแล้วนะครับเรามาดูที่เงินทุนกล้าหาญอ้าวมันเขียนว่าบรรลุคัด7ถึงจะเปิดใช้ได้เฮ้ยกูคัด10เฮ้ยกูคัด10เฮ้ยเดี๋ยวกดใหม่ครับกองทุนกล้าหาญอ้าวอ๋อ VP บรรลุ VP 7ผมก็ว่าไอ้นี่ผมว่านึกว่าคัด7นะครับก็ VP 7ถึงจะซื้อได้นะครับกองทุนนะรู้สึกว่าซื้อ 3,000 เพชรนะครับซื้อ 3,000 เพชรแล้วก็ซื้อ 3,000 เพชรใช้ในการซื้อกองทุนแล้วเขาก็จะบอกว่าให้เติมเงินตามจำนวนที่เขากำหนดไว้แล้วเราจะได้เพชรคืนก็รู้สึกว่าถ้าซื้อ 3,000 เพชรเนี่ยจะได้คืน 3,000 เพชรต่อเมื่อเติมเงินเติม 1,000 เติม 10,000 เพชรก็จะได้ 3,000 เพชรคืนแล้วก็ได้เพชรล็อกทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้เพชรล็อกได้เยอะแต่ได้เงินคืน 3,000 เพชรเนี่ยต้องเติม 10,000 เพชร
แล้วก็ได้เพชรล็อกอีกเพียบเลยอันนี้คือกองทุนอันที่3เดี๋ยวหาไอดีให้ดูแป๊บนึงก่อนอันนี้หยุดคลิปแป๊บนึงเดี๋ยวหาไอดีที่มันมี V7มาดูกองทุนกล้าหาญนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้หลังซื้อเติมเงินจ่ายถึง10,000เพชรหลังซื้อเติมเงินจ่ายถึง10,000เพชรจากซื้อเติมเงินจ่ายถึง10,000เพชรคิดว่านะครับก็คือหลังจากซื้อกองทุน 3,000 เนี่ยแล้วเราเติมเงินตามที่เขากำหนดนะครับเนี่ยเติมเงิน 1,000 เพชรเติมเงิน 3,000 เพชรเติมเงิน 5,000 เพชรเติมเงิน 10,000 เพชรหรือเติมเงิน 15,000 เพชรเนี่ยก็จะได้เพชรล็อก 4,500 นะครับเติมเงินถึงเท่าไหร่ 20,000 เพชรก็ได้เพชรล็อกเพิ่มไปเรื่อยซึ่งผมว่าน่าจะเป็นระบบเติมเงินมากกว่านะครับเขาเขียนว่าหลังจากซื้อเติมเงินจ่ายถึง 10,000 เพชรจ่ายถึง 10,000 เพชรมันเขียนคุมเครือครับไอ้จ่ายถึงเนี่ยหมายถึงว่าใช้จ่ายถึง 10,000 เพชรหรือเปล่าหรือว่าหลังจากเติมเงินหลังจากเติมเงินหลังจากซื้อเติมเงินจ่ายถึง 10,000 เพชรคิดว่าหลังจากซื้อกองทุนนะครับก็ต้องเติมเงินตามจำนวนที่เขาระบุเนี่ยแล้วเราก็จะได้เพชรล็อกหรือเพชรแท้ตามที่เขากำหนดนะครับผมว่าถ้าจะคุ้มก็ต่อเมื่อซื้อกองทุน 3,000 แล้วเติมเงินเกินเติมเงินถึง 10,000 เพชรเนี่ยคิดว่าน่าจะใช่มากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นการใช้จ่ายสมมุติถ้าเป็นการใช้จ่ายคนไม่เติมก็ทำได้นะภารกิจนี้ถ้าเป็นการไม่ใช้ถ้าเป็นการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเติมเงินนะเป็นแบบใช้จ่ายเหมือนกันใช้จ่ายสะสมอ่ะก็คนที่ไม่เติมก็น่าจะซื้อได้แต่อันนี้คิดว่ากองทุนตัวเนี้ยน่าจะต้องซื้อ 3,000 เพชรซื้อกองทุนปุ๊บแล้วต้องเติมเงินนะครับเติมเงินตามจำนวนที่เขาระบุไว้อย่างอันที่1ก็ 1,000 เพชรก็จะได้ 4,500 เพชรล็อกน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับเหมือนกับพูดง่ายๆว่าซื้อกองทุนเนี่ยเขาบังคับให้เติมขั้นต่ำ 10,000 น่ะถึงจะได้คืนน่ะก็ถ้าเติมเงินขั้นต่ำ 10,000 ก็ได้เพชรล็อก 9,000 นะครับได้เพชรล็อก 9,000 แต่ถ้าเติมเยอะกว่านี้มันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเห็นป่ะเพิ่มตามจำนวนเพชรที่เราเติมนะครับแต่ถ้าที่พี่พูดไม่ใช่นะครับก็เดี๋ยวมาคอมเมนต์ใต้คลิปเพราะว่าก็ไม่เคยซื้อนะครับเพราะว่ากลัวที่ว่าซื้อแล้วจะต้องเติมเงินเพราะว่าไม่ได้เติมไม่ได้เล่นแล้วก็ไม่รู้จะเติมทำไมนะครับก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเติมเอาง่ายๆไม่มีประโยชน์ที่จะเติมนะครับเพราะว่าถ้าเติมไปแล้วได้เพชรล็อกได้เพชรแท้คืนเท่าที่เติมได้แต่เพชรล็อกเพิ่มมาซึ่งพี่ไม่ได้เล่นแล้วนะครับก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเติมถ้ามีใครลองใช้กองทุนตัวนี้แล้วนะครับก็มาอธิบายให้ฟังใต้คลิปก็ได้ครับเผื่อจะอัดคลิปแก้ให้นะครับอัดคลิปใหม่ให้ถ้าใครเคยใช้แล้วนะเดี๋ยวมาพิมพ์กันใต้คลิปดีกว่าครับจะได้ง่ายๆนะครับจะได้รู้กันทุกคนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่กล้าซื้ออย่างกองทุนเวลาเนี่ยมีหลายคนที่ไม่กล้าซื้อนะครับเพราะว่าซื้อแล้วไม่รู้จะซื้อแล้วจะได้อะไรแบบบางคนไม่กล้าซื้อบางคนที่อยู่ในกลุ่มเห็นถามอยู่พี่ผมไม่เคยซื้อเลยชิบหายแล้วมันมีมาตั้งนานแค่ไหนแล้วเองไม่เคยซื้อเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าซื้อบากมันก็เป็นผลประโยชน์นะครับได้เพชรล็อกฟรีก็โอเคแป๊บหนึ่งมาพูดต่อครับกับ ID ตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับID ตัวนี้ก็ปล่อยนะครับถ้าเกิดมีใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับก็เนี่ยมีแค่นี้นะครับพลังลบล้านกว่านะครับเพราะว่าชุดจริงๆเปลี่ยนชุด8ได้แล้วนะครับแต้มถึงอยู่ดาเมจก็อยู่ที่เท่านี้นี่ยังไม่ได้บัฟไม่ได้อะไรนะครับผลไม้ก็มีอยู่แค่นี้เอาให้ดูๆกันที่เห็นนะครับแล้วใครจะให้รีวิวขายตัวละครนะครับก็ติดต่อมาที่ LINE Game Wawa นะครับ Game Wawaก็เดี๋ยวจะรีวิวให้เพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้เล่นแล้วก็หยุดเล่นมาเป็นเดือนแล้วรู้สึกดีครับรู้สึกดีอิสระครับได้ทำคลิปได้อัดคลิปได้เล่นในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเพราะว่ามิวมันกินเวลาครับมันต้องลงเดย์ลงสกาเล่นหลายดีแล้วก็หลายๆอย่างครับช่วงนี้ก็ว่างที่จะว่างพอที่จะอัดคลิปให้ดีกว่าจะเรียกว่าว่างอย่างนั้นคือว่างพอที่จะทำคลิปลงเล่นนะครับ
พราะว่าอย่างวันอย่างที่เห็นช่วงนี้ลงคลิปเกือบทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปโมบายโมบายลีเจนด์หนักหน่อยเพราะว่าไอที่โมบายลีเจนด์หนักเนี่ยเพราะว่าต้องการทำคลิปลงตัวละครให้ครบทุกตัวนะครับเป็นมันเป็นคลิปแนะนำตัวละครก็พยายามทำให้ครบทุกตัวแม่งก็ออกใหม่เกือบทุก3วันเลยเดี๋ยว 3-4 วันออกตัว 3-4 วันออกตัวนะครับก็สนุกดีครับแล้วก็เนี่ยสำหรับใครที่อยากให้รีวิวตัวหรืออะไรก็ติดต่อมาที่LINE Game Wawa หรือเพจ Mew นะครับเพจ Mew Origin Wawa นะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวให้นะครับจะฝากขายหรือจะรีวิวเฉยๆก็ได้ครับแล้วแต่ครับสำหรับตัวนี้ก็ใครสนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่าการทำคลิปพี่ว่ามี ID ให้พี่เล่นอีกเยอะนะครับ ID น้องๆในกิล VIP ที่ยังอยู่ในกลุ่ม LINE พี่ก็ป้นมาออนได้ทุก ID อ่ะเอาพี่ก็ขอมารีวิวได้ทุกคนแหละเพราะว่าจริงๆแล้วการรีวิวมันก็ไม่ได้เป็นการเล่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการเล่นก็ไม่ได้เล่นคือรีวิวมันก็คือการรีวิวแนะนำรีวิววิธีมันไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้ครับก็เดี๋ยวยืมตัวคนอื่นเขารีวิวเอาครับง่ายดีครับก็ฝากกลุ่ม LINE นะครับกลุ่ม LINE Mew นะครับแล้วก็ LINE Mobile Legend นะครับก็แอดเกมวาวาแล้วก็เข้ามานั่งเล่นกันนะครับแล้วก็ใครอยากให้รีวิวเกี่ยวกับอะไรก็พิมพ์มาแล้วกันนะครับเพราะว่าก็เดี๋ยวจะได้หาข้อมูลมารีวิวให้นะครับจะได้หาข้อมูลมารีวิวให้ส่วนถามว่าจะเล่นMew เซิร์ฟใหม่อีกไหมไม่เล่นครับไม่เล่นครับอันนี้อย่างตอนที่ไปเล่น199นี่คือไปช่วยพี่เขาเล่นนะครับถ้าไปให้ไปเล่นใหม่ไม่เล่นครับอันนี้คือไปช่วยเขาดูแลตอนที่พี่เขาไม่ว่างแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าให้ไปเล่นใหม่กับระบบทุนนิยมไม่ไหวครับไปหาเกมบันเทิงดีกว่าอย่าง Mobile Legend เนี่ยพี่เติมเยอะกว่า Mew ด้วยซ้ำเพราะว่า Mobile Legend นะครับต่อให้เติมแค่ไหนก็คือฝีมือครับเพราะว่ามันก็มีแค่ชุดสวยๆมาให้ใส่บวกพลังโจมตี8ซึ่งแทบไม่มีผลกับเกมเลยแล้วก็เติมมาเพื่อซื้อตัวละครเพราะว่าจะมานั่งเก็บดาบของมันเนี่ยมันก็นานอยู่ครับมันก็นานเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเขาให้แค่ 7,500 เดือนหนึ่งได้แค่ 20,000 กว่าจะซื้อตัวละครได้แต่ละตัวเนี่ยเก็บเป็นเดือนซึ่งกิเลสเรามีครับเราอยากได้ตัวละครมารีวิวครับเราอยากได้ตัวละครมาทำคลิปเราก็เติมตังค์ซื้อครับไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องการเติมเกมนะแต่ว่าการเติมมันก็มีเหตุผลของมันนะครับถ้าเติมแล้วมีความแตกต่างคือถ้าเติมแล้วอย่างเกมพูดง่ายอย่างเติมเกมที่มันเล่นฝีมือต่อให้เติมแค่ไหนแม่งถ้าเล่นกากแม่งก็กากต่อให้แม่งเติมหลักหมื่นหลักแสนถ้าแม่งเล่นห่วยแม่งก็ห่วยครับถามว่าพี่เล่นโมบายเจนเก่งไหมก็ไม่ได้ถึงขั้นเก่งนะครับเพราะว่าไม่ได้มีทีมไม่ได้มีอะไรเล่นคนเดียวนะครับก็เล่นเพื่อความบันเทิงเล่นเพื่อความสนุกนะครับก็จบคลิปนี้แค่นี้ละกันนะครับก็คงมีเรื่อง ID นะครับเรื่อง ID 1คือเรื่อง ID นะครับเรื่อง ID นี้แล้วก็เรื่องที่ใครจะให้ทำคลิปเพื่อขายก็ได้ครับก็ติดต่อมาหรือให้เข้ามาดูตัวให้เข้ามาป้นเขาเรียกอะไรป้นสะดมให้เข้าไปเจาะดูตัวดูว่าอัพอะไรมั่งอะไรอย่างนี้ให้วิเคราะห์ตัวเล่นก็ได้ครับโอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยสวัสดีครับ